เกิดสมมติว่าใครอยากได้ cat eye แล้ววาดหางยาวไปแบบนี้นะคะมันจะทำให้ตาดูยาวตาดูกว้างแต่ตาดูไม่กลมไม่โตอธิบายเท่านี้น่าจะพอจะเข้าใจนะคะว่าฮัลโหลมาเจอกับสตาร์อีกแล้วนะคะที่ Star UK Star TV นะคะมาพบกับเรื่องความสวยความงามอีกเช่นเคยนะคะมีคนถามว่าแต่งหน้ายังไงทำให้ดูตาโตนะคะวันนี้ไม่ได้มาโชว์ให้ดูแต่จะมาบอกตามเป็นขั้นตอนไปนะคะว่าวิธีแต่งหน้าสตาร์โชคดีบางคนที่ตาโตอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่มีตาเล็กๆอยู่นะคะหรือว่าเป็นตาชั้นเดียวอย่างเงี้ยอุปกรณ์สำคัญเลยก็คือไอริสนะคะไอริสก็คือที่ติดขอบตาตรงนี้นะคะเป็นตา2ชั้นแล้วมันก็จะพอปขึ้นมานะคะทำให้ตาดูโตขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทาสีที่แบบมันสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็เน้นปลายค่อนข้างดาร์กเป็นแนวสโมกกี้อายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทาขอบตานะคะเขียนขอบตาไม่ต้องยาวแบบแคสอายนะคะเพราะว่าสีที่เป็นสีเข้มแล้ววาดยาวเป็นแคสอายมันจะทำให้คุณดูตาแบบตากว้างแบบนี้ค่ะตาไม่กลมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะทำให้ดูตาโตอยากเขียนตาให้ดูโตๆนะคะก็จะเขียนแค่พอมาถึงตรงชนตรงนี้นะคะมันก็จะรู้สึกว่าตาเราดูกลมขึ้นแล้วก็โตขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเน้นเขียนขอบตาเข้มๆแล้วก็ปัดมาสคาร่าหนาๆ นะคะปัดตรงห่างๆก็ได้กลางๆแล้วก็หางตาค่อนข้างที่จะหนานิดนึงมันจะทำให้ดวงตาดูโตนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้ cat eye แล้ววาดหางยาวไปแบบนี้นะคะมันจะทำให้ตาดูยาวตาดูกว้างแต่ตาดูไม่กลมไม่โตอธิบายเท่านี้น่าจะพอจะเข้าใจนะคะว่าวิธีการเขียนตาให้ดูตาโตแล้วก็ดูกลมดูแบบดูพ็อปขึ้นนะคะก็วันนี้สตาร์ไม่ได้เขียนขอบตานะคะเพราะว่าไม่ได้เหลาดินสอเขียนขอบตาแต่ว่าสตาร์ก็ปัดมาสคาร่าอย่างเดียวนะคะก็จะเห็นนะจะประมาณนี้และที่สำคัญนะคะคือตาทุกคนจะแบบไม่ค่อยเท่ากันบางคนก็จะมีชั้นตาที่หนากว่าฝั่งนี้ก็จะบางกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าสตาร์อยากให้ชั้นตาเท่ากันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตาสองชั้นก็จริงแต่ว่าบางครั้งนะคะตาฝั่งเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะเวลาสตาร์อยากให้มันเท่ากันสตาร์ก็จะใช้ไอริสนะคะมาติดเป็นเทปใสๆที่เป็นเชฟแบบโค้งๆนะคะมันก็จะพอดีกับขอบตาของเราหนังตาด้านบนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่สตาร์อยากจะเอามาแชร์วิธีการเขียนขอบตาหรือว่าทำแต่งหน้าแล้วทำให้ดูตาโตขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะลองไปทำตามกันดูแล้วถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้นะคะในช่องคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้ในช่องคำใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดอยากให้สตาร์แต่งหน้าให้ดูเดี๋ยวสตาร์ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะอยากได้รูปไหนก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวสตาร์พยายามที่จะแต่งหน้าแบบง่ายๆแบบซิมเพิลนะคะมาให้ทุกคนได้เรียนรู้แบบแต่งหน้าแบบ beginning นะคะแบบว่าแต่งแบบ beginner แบบคนเริ่มต้นแต่งหน้าใหม่ๆอ่ะแต่งไม่ได้อ่ะแต่อยากแต่งแบบดูธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะสมัยนี้แต่งหน้าง่ายมากเลยแทบจะไม่ต้องใช้อะไรกี่อย่างแล้วที่สำคัญนะคะคือแต่งยังไงให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งแต่งง่ายสุดๆนะคะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะกับ Star UK Star TV แล้วมาเจอกับ Star ใหม่นะวิดีโอหน้านะคะอยากรู้เรื่องความสวยความงามเรื่องไหนก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วเจอกันค่ะ